อร่อยล้ำสมัยมีสไตล์ไปกับโลโบ้วันนี้ชวนคุณผู้ชมทำแรปหมูแดงกับพาเนียชีสชีสจากอินเดียเนื้อสัมผัสแน่นสามารถหั่นเป็นชิ้นชิ้นได้มักนำมาแทนเนื้อสัตว์ได้ไปลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำซอสหมูแดงใส่ผงทำหมูแดงตราโลโบลงในภาชนะตามด้วยขิงสับละเอียดและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใส่น้ำมันงางาขาวคั่วและน้ำผึ้งคนจนกระทั่งเดือดใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้เข้ากันพอเดือดแล้วปิดไฟพักไว้จนเย็นสนิทจากนั้นใส่ผงทำหมูแดงตราโลโบลงในภาชนะเติมน้ำงาขาวคั่วน้ำมันงาขิงสับละเอียดและพริกไทยดำบุบหยาบคนให้เข้ากันใส่พาเนียชีสเคล้าให้เข้ากันนำเข้าแช่เย็นพักไว้ประมาณ30นาทีเทน้ำมันพืชลงในภาชนะเล็กน้อยนำขึ้นตั้งไฟใส่ส่วนผสมพาเนียชีสลงจี่จนกระทั่งสุกขึ้นสีเหลืองตักขึ้นแล้วพักไว้วางแป้งตอติญาใส่ซอสหมูแดงตามด้วยส่วนผสมพาเนียชีสโรยด้วยถั่วตัดวางผักสดตามชอบจากนั้นม้วนเป็นโรลให้แน่นพร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูแรปพาเนียชีสแค่มีโลโบ้ผู้รู้จริงในการปรุงอาหารก็ทำให้เมนูล้ำสมัยมีสไตล์ได้แล้วล่ะค่ะ